จามพลัดจะพามาสรุปเรื่องราวละครรักท่วมทุ่งในสังคมที่ความรักมีแต่ความไม่ชัดเจนหลอกลวงหาความจริงใจได้ยากแต่ดินแดนบ้านทุ่งตาลตนดกลับเต็มไปด้วยความรักที่ใสซื่อบริสุทธิ์หล่อเลี้ยงจิตใจให้รู้สึกอบอุ่นหรือความรักที่ทุกคนตามหาจะอยู่ที่นี่รักท่วมทุ่งเป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทกับไอ้เรื่องง่ายๆแค่นี้เธอต้องทำให้ได้ไม่ใช่นางมายองกูหลุดลูกยังไม่ได้เป็นนางเอกลูกชายพี่ดาเฮ้ยสายสมรต้องผจญชีวิตสาวโรงงานน้ำตาลตโหนดที่ไม่เคยคุ้นแต่ที่นี่ก็ทำให้สายสมรได้รู้จักกับโลกใบใหม่ที่มาพร้อมความวุ่นวายแบบน่ารักความรักของสายสมรสวยเสมอรับบทโดยน้ำฟ้าธัญพัฒน์สาวสวยนักเรียนนอกสุดเฟี้ยวเปรี้ยวซ่าลูกสาวพิษสมัยสวยเสมอเจ้าของหนังสือพิมพ์พิษสมัยบันเทิงเป็นคนมั่นใจทันสมัยพูดจาตรงๆแสดงออกความรู้สึกอย่างชัดเจนเฟรนลี่ฉลาดกล้าแสดงออกรักสนุกชอบเที่ยวมีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงแต่ฝีมือการแสดงนั้นย่ำแย่มากแต่ก็คิดว่าตัวเองนั้นเก่งไปเรียนเมืองนอกแต่ก็เรียนไม่จบสักทีแถมยังคิดต่างจากผู้หญิงในยุคเดียวกันบางครั้งก็ดูไม่น่ารักซึ่งลึกๆแล้วสายสมอนเป็นคนที่จริงใจไม่มีพิษมีภัยภายนอกอาจดูเข้มแข็งแต่ภายในก็อ่อนแอต้องการคนดูแลปกป้องเพราะว่าเธอนั้นเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กๆมีแม่เลี้ยงดูมาตามลำพังและนี่คือจุดเริ่มต้นของความบันเทิงสายสมรสวยเสมอเธอมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนางเอกภาพยนตร์แต่ความสามารถกลับสวนทางกับความฝันตัวเองเธอจึงขอพิสูจน์ตัวเองด้วยการไปใช้ชีวิตแบบสาวบ้านทุ่งเปลี่ยนจากสาวเมืองกรุงไปอยู่ที่ทุ่งตาลตโนดที่ที่ห่างไกลความเจริญทางวัตถุแต่กลับมีความเจริญในหัวใจและที่นี่เธอได้พบกับมานะรับบทโดยออกัสวชิรวิทย์ทายาทโรงงานผลิตน้ำตาลตโหนดแถมยังเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านกุศลและของแพ้วมานะเก่งเรื่องการบริหารงานเป็นคนใจเย็นสุขุมพูดน้อยแต่หากได้พูดขึ้นมาล่ะก็บอกเลยโดนทุบดอกแล้วบอกพระเอกได้ไงเนี่ยแถมยังมีความกวนประสาทกวนโอยมากมานะเรียนจบจากบางกอกมีความรู้ความสามารถฉลาดมีความเป็นผู้นำสูงสามารถปกป้องคนอื่นได้แต่ตัวตนที่แท้จริงเป็นคนสบายสบายมีเหตุผลรับฟังคนอื่นเสมอแต่เพราะความมีเหตุผลมากเกินไปทำให้ดูเหมือนคนไร้อารมณ์มานะเป็นคนที่ทุ่มเททุกอย่างแม้กระทั่งความรักเวลามีความรักก็จะกลายเป็นคนคลั่งรักแต่ก็ทำเป็นหวังมากทุกครั้งที่เจอกับสายสมรก็เกิดเรื่องบันเทิงทุกครั้งตอนแรกก็ไม่ชอบหน้ากันแต่พอได้อยู่ใกล้ก็หวั่นไหวชอบตัวตนที่แท้จริงของสายสมรขึ้นมาเมื่อสาวหัวนอกต้องมาเจอกับหนุ่มบ้านทุ่งความวุ่นวายและประสบการณ์แปลกใหม่จึงเกิดขึ้นที่นี่ให้สายสมรได้รู้จักกับโลกใบใหม่พร้อมกับเรียนรู้ว่าความรักดีๆของชาวบ้านทุ่งตาลตโหนดนั้นเป็นอย่างไรรวมไปถึงความรักของผู้ชายที่ชื่อมานะหนุ่มปากแข็งแต่แท้จริงแล้วคลั่งรักขั้นสุดเขาทำให้โลกทั้งใบของสายสมรนั้นเปลี่ยนไปความรักของเขาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปจากหัวใจของสายสมรถึงแม้สาวหัวนอกอย่างสายสมรจะทันสมัยไปนิดมั่นใจไปหน่อยแต่ก็ทำให้มานะค้นพบว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่เขาตามหาและเป็นคนสำคัญในชีวิตความรักของทั้งสองได้ก่อตัวเอิญล้นในดินแดนบ้านทุ่งตาลตโหนดน้ำตาลตโหนดที่ว่าหวานก็ดูจืดลงไปทันใดเลยค่ะละครรักฟีลกู๊ดที่จะทำให้คุณชุ่มฉ่ำหัวใจถ้าตบฉันจูบรักเอ่อล้นทั่วหน้าจอก่อนใครดูย้อนหลังที่สามพลัสได้แล้ววันนี้